WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับกลับมาต่อกับเกม Eugenia 2นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเน้นเกี่ยวกับการปรับแต่งฐานนะครับเพราะว่าเรามีการวิจัยของที่นี่มากขึ้นแล้วนะครับก็มาปรับปรุงให้มันดีมากขึ้นสักหน่อยนึงแล้วกันนะอันนี้ผมก็ย้ายไปบางส่วนแล้วนะครับย้ายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะจนถึงตี2เลยนะครับเมื่อคืนน่ะเพลินจัดๆอันนี้คือห้องบอร์ดแคทเก่านะครับผมก็ย้ายไปชั้นใต้ดินแล้วนะห้องทองห้องไฟฟ้านะครับย้ายไปชั้นใต้ดินหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับชั้น B นี่เป็นห้องโรงงานไฟฟ้านะครับเป็นตัวใหญ่สุดเลยนะฟิวชั่นเจเนเรเตอร์นะครับผลิตไฟฟ้าได้40เลยนะต่อเครื่องนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับเป็นเกี่ยวกับบอร์ดแคททั้งหมดเลยนะอันนี้คือห้องเก็บทองนะครับยังใหญ่เก็บทองสูงสุดได้ตอนนี้นะครับ 1,064,000 นะแต่ก็มีพื้นที่เหลืออยู่หน่อยนึงนะครับก็ยังไม่ได้สร้างเพิ่มนะฝั่งนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกโซนพักคนงานนะครับก็ทำงานได้ดีเลยนะพอคนแบบทำงานจากบอร์ดแคสเสร็จนะครับเวลาหิวข้าวหรือว่าอยากนอนพักนะครับก็สามารถมาใช้งานตรงนี้ได้เลยนะจัดเป็นโซนไปเลยนะครับแล้วก็ชั้น1นะครับจะเป็นเกี่ยวกับชั้นของบอสนะครับที่ผมจะมาปรับปรุงใหม่นะผมกะว่าตรงโซนกลางตรงนี้จะทำเป็นเหมือนห้องโถงนะครับห้องโถงบอสอ่ะแล้วก็มีแบบยามเฝ้าตามจุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวรูปปั้นทองคำด้วยนะเป็นห้องโถงแบบอลังการเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทำดูส่วนด้านหน้านะครับตอนนี้ผมก็สามารถเจาะชั้นหินตรงนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวทำห้องกับดักใหม่หมดเลยนะครับคาสิโนก็อาจจะใหญ่เยอะขึ้นนิดนึงนะตรงนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับต้องแก้เยอะเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปติดสปีดแล้วกันนะครับ EP นี้นะอาจจะเป็น EP ที่ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็คร่าวๆนะครับคลิปนี้เน้นการสร้างฐานเป็นหลักนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เคลียร์โซนตรงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อนข้างโล่งเลยนะแต่ว่าจะมีเสาโผล่ขึ้นมาแท่งหนึ่งนะครับเพราะว่าหินตรงนี้เรายังไม่สามารถขุดเจาะได้นะครับอาจจะต้องวิจัยเป็นตัวนี้ก่อนนะเนี่ยขั้นสุดนะครับแต่การวิจัยก็ยังไปไม่ได้เพราะว่ามันล็อกอยู่นะครับต้องเล่นตามแคมเปญไปก่อนนะถึงจะวิจัยได้นะครับอาจจะแบบนิดนึงมีเสาโผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้นิดเดียวแต่เดี๋ยวผมก็จะมาบอกคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าจะสร้างอะไรยังไงบ้างนะจะได้นึกภาพตามได้ทันนะครับก็เริ่มจากห้องบอสนะครับอย่างที่บอกไปนะคือโซนตรงนี้เลยนะครับทำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เวลาบอสวิ่งมาทำงานที่เครื่องไมดัสนะครับก็จะได้วิ่งเข้ามาได้เลยนะส่วนห้องกล้องวงจรปิดนะครับผมก็จะย้ายมาตรงนี้นะแบบเป็นทางขึ้นทางลงนะครับเนี่ยไปชั้น2ก็ได้ไปชั้นใต้ดินก็ได้นะครับเป็นห้องกล้องวงจรปิดนะตรงเนี้ยข้างๆห้องบอสเลยนะครับส่วนของพวกพักคนงานนะครับอาจจะอยู่ทางด้านซ้ายนะเดี๋ยวสร้างมาเพิ่มเติมนะครับเป็นพวกโรงอาหารห้องพักสมองห้องพักดื่มกาแฟนะครับส่วนตรงเนี้ยแล้วก็ด้านหน้านี้ครับอาจจะเป็นห้องการ์ดเลยนะห้องการ์ดห้องนักโทษนะครับส่วนตรงนี้ส่วนที่ตรงนี้นะครับอาจจะทำเป็นพวกกับดักนะแต่คงแบบไม่ได้สร้างใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าสามารถปรับแต่งได้ยังไงบ้างนะคาสิโนอาจจะขยายมาเพิ่มเติมนะครับอาจจะมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยคาสิโนทั้งหมดแล้วก็ห้องพวกนี้ครับขยับมาเพราะว่าเราก็สามารถขุดเจาะได้แล้วนะครับตรงนี้นะเนี่ยหินตรงเนี้ยขุดเจาะได้ด้านหลังคงไม่ได้ใช้อะไรนะครับอาจจะถมคืนนะเพราะว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วห้องนี้ก็ลบไปเลยนะครับคงไม่ได้ใช้เรามาใช้แค่โซนด้านหน้าแล้วก็ชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้น2ครับแค่นี้ก็พอนะชั้น2ก็เป็นห้องฝึกครับห้องฝึกห้องวิจัยห้องพักห้องนอนอันนี้ก็เป็นแบบตู้ล็อกเกอร์นะที่มันว่างพอดีนะครับผมก็มาใส่ไว้เป็นล็อกเกอร์ที่เป็นคอมแพคด้วยนะ1แถวนะครับสามารถจุได้ทั้ง20คนเลยนะเป็นที่วิจัยมาใหม่นะครับตรงนี้ดีไม่ดีก็อาจจะถมคืนไปนะเพราะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนบันไดทางขึ้นก็กะทำไว้สัก2ที่นะครับอันนี้เหมือนเป็นบันไดหลักเลยนะทะลุตั้งแต่ชั้นใต้ดิน
ชั้น1ชั้น2แต่ว่าฝั่งนี้นะครับก็ทะลุแค่ชั้น2กับชั้น1ก็พอนะเดี๋ยวลองขยับดูนะครับให้มันแบบโอเคเดี๋ยวผมขอสร้างก่อนแล้วกันนะน่าจะนานนะครับตรงนี We'll be right back.
โอเคครับตอนนี้ฐานใหม่ก็เสร็จไปได้ประมาณ 70-80% แล้วนะครับเหลือโซนด้านหน้านะคือโซนคาสิโนกับโซนกับดักเขาวงกตนะครับยังไม่ได้แก้ไขนะแล้วก็ตรงนี้ครับมีบั๊กเกิดขึ้นนะครับนี่มันลอยอยู่นะมันเป็นบั๊กนะครับคนมาค้างในนี้เพียบเลยอ่ะก็เดี๋ยวขอสต็อปไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพาทัวร์ก่อนแล้วนะครับว่าสร้างอะไรไปแล้วบ้างนะโซนนี้ครับคือโซนเป็นเหมือนแบบห้องการ์ดขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็ด้านหลังครับเป็นโซนห้องขังด้วยมีอยู่6ตู้นะน่าจะพอนะครับแล้วก็อาวุธนะครับผมก็สร้างของใหม่ให้แล้วนะแต่ไม่ค่อยมีคนใช้เลยนะครับคนไปใช้ของเก่ากันนะตอนนี้ไอ้ตู้ของเก่าก็ลบทิ้งไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่ปืนสั้นนะตรงนี้แค่นั้นเองคนก็ไม่ยอมใช้เนี่ยปืนไรเฟิลปืนกลนะครับไม่มีใครใช้เลยอ่ะอาจจะต้องส่งพวกนี้ไปทำงานก่อนนะครับหรือไม่ก็แบบปล่อยให้ตายไปนะจะได้รีเฟซนะครับพอห้องกาดเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องพยาบาลนะมีโซนออกกำลังกายด้วยนะครับของกาดนะจะได้เลือดเยอะขึ้นนะครับกลายเป็น100นี่ตรงนี้อันนี้คือห้องพยาบาลฝั่งนี้ครับคือโซนพักผ่อนของมินิทั้งหมดเลยนะด้านหลังเป็นห้องนอนครับยาวไปเลยอันนี้คือโรงอาหารโซนพักผ่อนสมองโซนพักผ่อนค่ากาแฟนะครับตรงนี้นะอันนี้เป็นตู้ล็อกเกอร์ครับถัดจากห้องล็อกเกอร์นะครับก็จะเป็นห้องกล้องวงจรปิดนะครับพร้อมกับบันไดขึ้นไปชั้น2หรือว่าจะลงไปชั้นใต้ดินก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นโต๊ะขั้นแอดวานซ์เลยนะครับสามารถดูกล้องได้ทั้ง6ตัวเลยนะแต่กล้องผมก็ยังไม่ได้สร้างเพิ่มเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปติดนะว่าจะติดตรงไหนดีตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับฐานน่ะอันนี้ครับคือโซนห้องโถงของบอสนะครับอย่างที่บอกไปนะผมอยากสร้างเป็นห้องโถงนะครับแล้วก็ระหว่างเสานะครับมีจุดยืนของกาดด้วยนะแต่ว่ากาดไม่ค่อยมายืนเลยนะครับเนี่ยคือถ้าเขามายืนน่าจะเท่ดีนะแต่ไม่ยอมมากาดผมอาจจะน้อยไปหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็มานั่งที่โต๊ะนะครับแล้วก็โต๊ะตรงเนี้ยเดี๋ยวคงต้องย้ายด้วยนะจะได้มายืนประจำที่นะโซนด้านหลังก็คงไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะถมทับไปนะอันนี้ก็เป็นพวกรูปปั้นนะครับยังไม่ได้ย้ายมาเลยเดี๋ยวค่อยย้ายแล้วกันอันนี้ก็คือโซนชั้นที่1นะครับจะเป็นประมาณนี้นะห้องบอสเป็นหลักครับห้องบอสห้องการ์ดห้องคุมครับประมาณนี้ชั้น1ด้านหน้าก็เป็นคาสิโนนะแล้วก็เขาวงกตกับดักครับตรงนี้นะส่วนชั้นใต้ดินนะครับให้ดูอีกรอบนึงชั้นใต้ดินก็คือหลักๆจะเป็นโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ห้องเก็บทองบอร์ดแคสแค่นี้ครับชั้นใต้ดินนะประมาณนี้ส่วนชั้น2นะครับชั้น2ก็ขึ้นได้2ทางนะมีทางด้านหน้าตรงนี้ครับแล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้ขึ้นได้2ทางชั้น2จะเป็นเกี่ยวกับห้องวิจัยนะครับห้องฝึกแล้วก็เป็นโซนอาหารนิดนึงครับเวลาพวกนักวิจัยเขาจะมากินนะแล้วก็มีห้องบอสเล็กๆอยู่ด้วยนะครับเอาไว้นั่งฟื้นพลังนะครับเวลากดใช้สกิลฝึกคนนะนี่นิดนึงครับตรงรูนี้พอดีเนี่ยฐานของผมก็ประมาณนี้นะครับเหลือถมที่นะที่ไม่ได้ใช้แค่นั้นเองท่านก็ถมก่อนเลยแล้วกันนะครับคงไม่ได้ใช้แล้วฝั่งเนี้ยถมไปเลยแล้วก็เหลือตกแต่งฐานนะแค่นั้นเองนะครับแต่ผมคงไปทำหลังใหม่นะ EP นี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยแต่อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับถมที่ก่อนตอนแรกผมก็ลองสร้างเสาแบบนี้นะครับเนี่ยตามช่องต่างๆนะมันก็ดูสวยนะแต่บางทีมันก็ดูรกเกินไปนะครับก็เลยแบบลบทิ้งไปก่อนแล้วกันนะเอาไปโล่งๆอย่างนี้นะครับเหมือนเป็น2ห้อง2โถงนะครับไอ้เสานี้คือลบไม่ได้นะก็ต้องยอมสร้างไว้นะครับเนี่ยอันนี้คือห้องบอสแล้วก็มีรูปปั้นทองคำด้วยนะครับแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะวางกระจายยังไงดีนะแต่โซนนี้โอเคแล้วนะครับวางกระจายกันทั่วเลยมีรูปปั้นทองคำกาดอยู่8ตัวพอดีเลยนะครับก็วางไว้รอบนี้เลยนะดูเท่ดีอันนี้ด้านหลังก็แบบยืนเคารพนะครับมีถือเหมือนปืนด้วยนะสมมุติว่าเป็นปืนแล้วกันนะครับนี่คุมบอสเอาไว้ครับประมาณนี้โซนโถงของบอสนะเอ้ยผมว่าเดี๋ยวลองย้ายม้าโทจันมาไว้ตรงนี้มั้ยไว้ตรงกลางน่าจะได้นะครับแล้วก็รูปปั้นยืนคุมไว้สองข้างม้าโทจันมานี่
เอ้ยดูไปดูมานี่ก็เหมือนกองทัพเลยนะเออกองทัพแบบตีเมืองนะครับประมาณนั้นโอเคแล้วก็เหลือตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปทำหลังไมค์แล้วกันนะแต่ก็ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย